ตามต่อกับคดีสะเทือนขวัญน,นะคะที่มีการไปพบศพเด็กสองขวบถูกมัดมือมัดผ้าแล้วก็มีสายศีลมาพันอีกรอบหนึ่งแช่ตู้เย็นเอาไว้คุณผู้ชมคนที่ดูแลเนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนของพ่อของเด็กนะคะ,ะก็รับเด็กมาดูแลบอกว่าพ่อเขาไม่มีเวลาพ่อเขาต้องไปทํางานพ่อเด็กเนี่ยยุ่งกับยาเสพติดด้วยซ้ําไปนะคะก็พูดมาต่างๆนานา,นานแหละสุดท้ายพอมาเจอศพเด็กเนี่ยถามว่าเด็กเป็นอะไรตายทําไมเอาเด็กมาเข้าตู้เย็นแบบนี้เอาศพมาแช่ตู้เย็นทําไมไม่พาไปหาหมอ ทำไมไม่แจ้งการตายตัวของคนที่เลี้ยงเด็กตอนนี้ค่ะเด็กอยู่ในความดูแลของนายแบงค์นะคะนายแบงค์แล้วก็นางสาวก้อยอันนี้เป็นสามีภรรยากันดูแลน้องอยู่ซึ่งนายแบงค์เนี่ยอ้างแบบนี้ว่าผมก็ไม่อยู่บ้านตอนที่เด็กตายอะ่ะก้อยอ,อยู่กับเด็กแต่ว่าเด็กกินข้าวเหนียวค่ะก<ะ>ินข้าวเหนียวกับปูแล้วก็เลยทําให้เด็กเนี่ยติดคอนะคะพยายามจะกระทุ้งกระแทกให้เด็กเนี่ยคลายข้าวเหนียวออกแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาไม่แจ้งตายหรือไม่พาไปหาหมอเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้ข้อกฎหม เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเขาตกใจมากเด็กหยุดหายใจไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะนี่เป็นคําอ้างทั้งสิ้นนะคะตอนนี้สองสามีภรรยานเนี่ยตอนแรกถูกรบตัวถูกพาตัวไปที่ทางสอพอบางบัวทองแต่สุดท้ายตอนนี้มีการปล่อยนะคะตัวของก้อยออกไปก่อน<ะ>มีเหตุผลนะคะผู้สื่อข่าวพีพีทีวีลงพื้นที่ไปที่สอพอบางบัวทองค่ะคุณผู้ชมไปตามเรื่องนี้คดีของน้องนายเด็กชายวัยสองขวบที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบศพนะคะถูกซุกซ่อนเอาไว้อยู่ในตู้เย็นอยู่ในบ้านหลั ท้งหนึ่งแถวแถวบางบัวทองนี่แหละค่ะโดยตลอดช่วงเช้ายังไม่มีความคืบหน้าทางคดีแต่ก็ ไปตรวจสอบที่สพว่าไม่ได้มีญาติของแบงค์กับก้อยมาเยี่ยมด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปดูที่หน้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาปกติจะมีชื่อแบบนี้ใช่ไหมคะว่านาย A นาง B นาง C แต่ไปดูชื่อเนี่ยมีเพียงชื่อของนายแบงค์ที่ถูกควบคุมตัวข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็ผู้ต้องหาคดีอื่นๆอีกสองคนแต่ไม่มีชื่อนางสาวก้อยอยู่บนกระดานค่ะ ทิมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะท่านภูมิกับสพบางบัวทองท่านพันตํารวจเอกพฤชจํำรูนศาสตร์ถามถึงความคืบหน้าในคดีนี้ท่านบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาแบงเบื้องต้นนะ3ข้อหาก็คือไม่แจ้งการตายปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพและก็เสพยาเสพติด อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวค่ะเดี๋ยวจะส่งฝากขังพรุ่งนี้10โมงส่วนก้อยเนี่ยนะคะก็โดนไป2ข้อหาเบื้องต้นคือไม่แจ้งการตายปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพแต่ตำรวจเนี่ยปล่อยก้อยกลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนมามอบตัวกับตำรวจเองแล้วก็อยู่ในระหว่างตั้งท้องค่ะ ก้อยในกำลังตั้งครันอยู่6เดือนนะคะตอนนี้กําลังรอค่ะในส่วนของผลแลบการชนสูตรร่างของน้องนายเอามาประกอบสํานวนเพิ่มเติมนะคะก็คาดว่าน่าจะทราบผลชนสูตรเนี่ยในวันนี้แต่ยังไม่สามารถระบุเวลาได้ส่วนขั้นตอนการรับศพน้องค่ะตอนนี้เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการกระบวนการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ปทุมธ,ธานีญาติก็เตรียมจะมารับร่างและทำพิธีเชิญวิญ,ญญาณที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ รอดูนะคะเรื่องของผลการชนะสูตรนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปด้วยค่ะ